ัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนทุกคนนะคะรวมถึงนักเรียนไทยในรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียด้วยนะคะพบกับครูในวิชาดนตรีนาฏศิลป์ค่ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนาฏศิลป์แต่สัปดาห์ที่แล้วเรามีการบ้านไม่ทราบว่าส่งครูหรือยังส่งหรือยังลูกยังไหนใครส่งครูแล้วยกมือหน่อยเอามือลงไม่เป็นไรใครส่งแล้วก็ส่งส่วนคนที่ยังไม่ส่งครูยังรับอยู่นะคะก็ส่งแต่วันนี้มีผลงานมาฝากค่ะเป็นผลงานของนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่2นะคะสวยงามทีเดียวกับหอยทากนะคะหอยทากนักเรียนสามารถจินตนาการออกมาเป็นภาพนะคะเยอะแยะทีเดียวใช่ไหมลูกบางคนวาดมาหอยภาพหอยทากตัวเดียวเต็มภาพเลยแล้วก็มีต้นไม้มีใบไม้มีฉากประกอบก็ได้นะคะดีหมดทุกภาพนะคะถ้าครูจะโชว์ในวันนี้เนี่ยไม่สามารถจะโชว์ได้หมดทุกภาพเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจถ้าใครไม่มีภาพโชว์นะคะแต่ว่านะคะก็สวยงามทีเดียวเก่งวาดภาพได้สะอาดแล้วก็ดูแล้วมีความตั้งใจในการทำงานนะคะขอชมนะคะนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่2นะคะอย่างนี้หอยทากปากแดงทาปากสีแดงเลยนะคะหอยทาก2ตัวนี้เห็นไหมคะปากแดงนะคะเรียนแบบใครคะเนี่ยปากครูก็ไม่ได้แดงขนาดนั้นนะครูแดงขนาดนั้นหรือเปล่านะหรือว่าขนาดที่ระบายสีแล้วก็คิดไปว่าเอ๊ะปากเหมือนคุณครูหรือเปล่านะคะนี่หอยทากหลายตัวเลยอีกภาพนึงอยากจะโชว์ทุกภาพนะคะแต่เวลามีจำกัดสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าวาดภาพแล้วก็ส่งไปรษณีย์มาได้นะคะมาโชว์กันว่าปลายทางวาดหอยทากเป็นยังไงนะคะกับต้นทางนะคะคงมีรูปแบบที่สวยงามหลากหลายนะคะแตกต่างกันก็ส่งมาได้นะคะหรือบางคนอาจจะวาดตัวเดียวแบบนี้ก็ได้นะคะขอโชว์อีกภาพนึงค่ะนี่เป็นตัวอย่างอาจจะมีฉากองค์ประกอบแบบนี้ก็ได้นักเรียนจริงๆแล้วมันสวยทุกภาพแต่นี่ใช้สีเมจิกนะคะสีเข้มนิดนึงแต่ว่าครูไม่แนะนำให้นักเรียนใช้นะคะเพราะว่าลงสียากครูแนะนำให้เป็นสีไม้หรือไม่ก็สีเทียนนะคะเก่งมากนะคะถือว่านักเรียนรับผิดชอบแล้วก็ทำงานได้ดีขอชมนะคะนี่ก็คือผลงานของนักเรียนค่ะกับหอยทากน้อยนะคะวันนี้คงจำกันได้นะคะหอยทากเพื่อนของเราไปผจญภัยที่ไหนยังไงไหนใครจำได้ยกมือค่ะเอามือลงเหตุการณ์นั้นนะคะหอยทากเขาเกิดอะไรขึ้นกับหอยทากนะคะเขาตกน้ำเอางี้ดีกว่าถามก่อนตัวละครในเรื่องนี้นะคะหอยทากน้อยมีใครบ้างมีกิ้งกือมีหอยทากมีอะไรอีกคะมีผีเสื้อด้วยเหรอมีกบมีกบมีแมลงต่อมทองตัวละครเด่นๆมีกบมีหอยทากแล้วก็มีกิ้งกือนะคะมีกิ้งกือจำได้ใช่ไหมลูกนะคะนิสัยของตัวละครนะคะไม่ว่าจะเป็นกิ้งกือเป็นกบเป็นหอยทากเป็นยังไงลูกนิสัยเป็นยังไงมีน้ำใจไหมคะมีน้ำใจอยากช่วยเหลือเพื่อนไหมคะใช่ไหมหอยทากอยากช่วยเพื่อนแล้วเป็นไงยื่นไอ้หัวไปที่จะช่วยอะไรตกน้ำกิ้งกือแต่พอช่วยไปแล้วเกิดอะไรขยะแขยงเนื่องจากว่าเท้าของกิ้งกือมันเป็นยังไงเท้าของกิ้งกือเป็นยังไงเท้ามันเยอะพอไต่มาขึ้นบอไต่แล้วมันรู้สึกเป็นไงจักเกจีแล้วมันเป็นยังไงต้องสะบัดออกนะคะแต่ว่าหอยทากเป็นตัวละครที่มีน้ำใจนะคะเล่าไปก็ขนลุกไปนะคะรับนิทานเรื่องนี้นะคะฉากในเรื่องมีอะไรบ้างฉากในเรื่องเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่ามีแอ่งน้ำนั่นคือฉากของละครนะคะพอพูดถึงละครไม่ว่าเราจะได้สวมบทบาทเป็นตัวละครตัวอะไรเราต้องทำไมแสดงบทบาทสีหน้าและอารมณ์ตามบทบาทอย่างเช่นอารมณ์เศร้าเป็นยังไงคะเราต้องทำหน้าเศร้าใครทำได้
ใครจะออกมาทำให้เพื่อนดูบ้างเศร้าคิดถึงแม่วันนี้นั่งกินข้าวอยู่กินไปดูทีวีไปเพลินโรงเรียนก็รถโรงเรียนก็ใกล้จะมารับแล้วมัวแต่นั่งดูทีวีเพลินอยู่นั่นแหละแล้วคุณแม่ดูแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจเลยหน้าเป็นยังไงใครทำได้ออกมาไหมณัฐวุฒิออกมาไหมลูกยังไม่พร้อมไม่เป็นไรลูกน่าเอาอย่างนี้ดีกว่าทำพร้อมกันดีกว่ายืดหลังขึ้นยืดหลังขึ้นนั่งพับเพียบใช่ไหมไม่ต้องคุกเข่าพับเพียบอยู่เหมือนเดิมแล้วลูกเอาไหนทำหน้าเศร้าสมมติว่าโดนคุณแม่ดุทำยังไงคะไม่ต้องดูใครเลยฉันจะเศร้าในเป็นโลกส่วนตัวของฉันเศร้าของฉันอย่างเงี้ยแต่ละคนเศร้าไม่เหมือนกันเศร้าทำหน้าเศร้าเวลาเศร้าเนี่ยตาเราก็จะไม่อยากจะมองใครใช่ไหมคะมองพื้นมีโรคไม่อยากจะคุยกับใครเพราะคุยออกไปแล้วเดี๋ยวไม่เป็นคำที่เพื่อนไม่อยากฟังเราก็ไม่อยากพูดทำหน้าเศร้าไม่มองกล้องสิไม่มองจอทีวีมองเขาเรียกอะไรสวมบทบาทไปตามที่ครูบอกทำหน้าเศร้าดีใจโอ้โหวันนี้คุณครูให้รางวัลเนื่องจากว่ามีความรับผิดชอบในทำงานดีใจทำยังไงคะง่ายๆเลยใช่ไหมลูกยิ้มนะคะยิ้มโกรธเพื่อนขโมยของไปแล้วก็หาไม่เจอจะใช้ทำยังไงโกรธทำไงคะบางคนเอามือเป็นไงคะทุบโต๊ะด้วยโกรธใส่จะได้เจ็บมือไหมเจ็บแล้วทำทำไมเจ็บแล้วทำทำไมเอามือทุบพื้นไปด้วยกระฟัดกระเฟียดโมโหนะคะนะคะนักเรียนเวลาเราแสดงละครเราเขาเรียกอะไรมีบทบาทหลายอารมณ์เศร้าโกรธดีใจแล้วเราก็ต้องแสดงไปตามบทบาทนั้นนะคะนะคะให้เต็มที่เอาละค่ะมีใครสงสัยอีกไหมเกี่ยวกับเรื่องละครสร้างสรรค์มีไหมคะนะครูขอสรุปแค่นี้นะลูกนะเอาละค่ะตอนนี้ยืดหลังค่ะเรามาทบทวนเกี่ยวกับการเตรียมร่างกายเพื่อที่จะฝึกท่ารำกันดีกว่านะคะที่เรียกว่าการดัดตนค่ะอะไรจ๊ะเดี๋ยวจะให้มานั่งใกล้ๆครูดีไหมนั่งไหมถ้าไม่นั่งนักเรียนแยกเข่าค่ะแยกเข่าเข่าไม่ทับเท้ายืดหลังขึ้นค่ะข้อศอกซ้ายวางไปนะคะครูไปเร็วนิดนึงนะลูกนะข้อศอกซ้ายตรงกับเข่าซ้ายคว่ำมือไปตามขาซ้ายรวบมือขวารวบนิ้วทั้ง4ขึ้นหักข้อมือกดลงไปยืดหลังค่ะเปิดปลายคางไม่มีเสียงริมฝีปากเม้มให้สนิทไม่เห็นฟันเดี๋ยวจะมีนะให้เห็นฟันเดี๋ยวจะให้ร้องเพลงเดี๋ยวเธอใครไม่เห็นฟันน่ะเวลาร้องเพลงเนี่ยจะโดนตอนนี้ริมฝีปากนิ่งให้สนิทสมมติกำลังเล่นละครเป็นนักเรียนดีไหมคะตอนนี้หนูเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2สมมติว่ากำลังเล่นละครตีบทให้แตกเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนมากๆเลยต้องทำยังไงมองมาที่ครูค่ะหักข้อมือรวบนิ้วกดลงไปอ้าวร้องเพลงเพลงอะไรดีโป่งชี้กลางนางก้อยก้อยจำได้ไหมคืนครูหมดแล้วคืนครูหมดแล้วเหรอคะจำเพลงอะไรได้บ้างไม่เอาเพลงอะไรดีเมื่อกี้ร้องเพลงอะไรเมื่อกี้วิชาอะไรคะเมื่อกี้วิชาคณิตศาสตร์คุณครูให้ร้องเพลงอะไรคะคุณครูเผื่อให้ร้องเพลงอะไรเมื่อกี้วิชาภาษาไทยพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งไหมอ่ะหนึ่งสองสามไม่แฉ่งเลยรวบมือค่ะพอยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เสร็จมองมาที่ครูค่ะยกแขนขึ้นยืดไปข้างหน้าค่ะแขนตึงรวบนิ้วทั้งสี่แล้วดึงเข้าหาตัวค่ะเอามือลงคุกเข่าค่ะปรับเท้าไปอีกด้านหนึ่งชูมือขวาค่ะข้อศอกขวาค่ะต
ตามครูให้ทันนะลูกทันไหมคะทันไหมทันไหมคะวางมือพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเมื่อกี้ครูว่าไม่แฉ่งเลยเสียงกระซิบอะมันไม่ได้ร้องเพลงนักเรียนร้องเพลงร้องออกมาให้มันเต็มเสียงพระอาทิตย์ยิ้มครูร้องไม่เป็นอ่ะหนูร้องหนึ่งสองสามนักเรียนชายค่ะ1 2 3พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงแต่ตัวหน้าแป้งโหมมาส่งยิ้มให้คุณรู้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อ้าวยกแขนขึ้นค่ะยืดไปข้างหน้าพร้อมกันนะรวบมือแขนตึงนะคะแล้วดึงเข้าหาตัวค่ะแขนตึงค่ะกางแขนไปข้างๆสอดมือขวาไปข้างหลังสอดขึ้นไปค่ะมือซ้ายจับมือขวาค่ะใครยังไม่ปฏิบัติมีไหมลูกปลายทางด้วยนะคะปฏิบัติพร้อมกับนักเรียนต้นทางค่ะนะคะเราไปพร้อมกันลูกสัปดาห์ต่อๆไปนะคะเนื้อหาเราจะเยอะขึ้นให้นักเรียนปลายทางดัดตนเตรียมร่างกายก่อนเปิดรายการได้เลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะลูกนะพร้อมค่ะเพลงอะไรดีบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากลายมีพ่อมีแม่ปู่ย่าตายายอีกทั้งนะพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันอ้าวแขนขึ้นโลกนี้คือละครในชีวิตจริงมีคุณพ่อมีคุณแม่ในละครมีคุณพ่อมีคุณแม่ได้ไหมคะมีได้นะคะเราเรียนละครนะคะเราก็เอามาใช้เอาชีวิตจริงมาใช้ด้วยอ้าวท่าต่อไปสอดแขนซ้ายไปข้างหลังค่ะแขนขวาจับค่ะบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากมีพ่อมีแม่ปู่ย่าตายายอีกทั้งนะพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันเอามือลงค่ะทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันทุกคนสุขสบายเพราะทุกคนรักและช่วยเหลือกันมีความรักมีความสามัคคีกันทุกคนถึงสุขสบายนะคะบ้านของฉันอีกเที่ยวนึงค่ะตบมือค่ะบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมีพ่อมีแม่ปู่ย่าตายายอีกครั้งนะพี่และน้องทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาจดกันสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะมาแสดงท่ารำกลางหน้ากระดาษค่ะเขียนวันที่เขียนกลางหน้ากระดาษค่ะระบำไก่ระบำไก่บางคนบอกว่าครูครับเว้นวันที่ไว้ก่อนเว้นได้ลูกเดี๋ยวไปเขียนนอกรอบนะคะตอนนี้เขียนก่อนระบำไก่แล้วเดี๋ยวครูมีนิทานจะเล่าให้ฟังใครอยากฟังบ้าง